มาแล้วครับตำบกตำยกถาตำยกถาวันนี้เป็นวันสิ้นปีครับเราก็เลยมาฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับด้วยอาหารไฮโซของคนไทยครับนั่นก็คือส้มตำนั่นเองครับเราก็สั่งตำจานใหญ่ๆไปนะครับนี่ครับมาดูการตำครับกลายเป็นแฟนพันธีพันแพร้านนี้ไปแล้วเมื่อวานดูคลิปตำส้มตำของประเทศพม่าครับเลยเกิดอาการลงแดงตอนดึกครับวันนี้ก็เลยต้องมาร้านนี้นี่ก็มาถึงครัวของเขาเลยนะครับอันนั้นก็มีแก็บใบรับไปนะครับเขากำลังเรียนขนมจีนอยู่นะครับอันนี้กำลังรอเขาตำอยู่นะฮะครับอันนี้ตัดเส้นหมี่ครับนี่เรียงเป็นท็อปปิ้งประมาณพี่ขอพริกอันนี้สัก 4-5 เม็ดไอ้เมื่อกี้ลืมถ่ายโอ้ยเสียดายอันนี้ของเรานะครับมันกับโรยกระเทียมเจียวอันนี้กำลังปอกอยู่นะครับครับมาแล้วครับตำออกตำยกถาดนะครับปากนี่นะครับครับหญิงสาวที่หิวครับแล้วก็ขนมจีนกับกากเจียวก็ตำมานะครับเสียดายครับครกของเราถ่ายไม่ทันครับเลยต้องมาถ่ายครบของคนอื่นใส่ปลาร้าไปแบบสับใจครับมะนาวครับเครื่องเขาสดมากเลยนะครับสุดเด็ดของเขาของร้านก็คือปลาฮานะครับพริกสะใจมากโอ้โหสองกับพี่ใหญ่ครับอันนี้ไม่รู้ว่าตำอะไรนะครับนี่ครับโอ้คิดปูนะครับนี่ครับมะละกอพ่อใส่ถุงนะครับเหมือนส้มตำสุดร้านนี้เขาจะตำเครื่องไว้ก่อนนะครับแล้วก็เส้นมะกอกเนี่ยจะค่อยคลุกเคล้านะครับอาจจะเป็นการวิจงวิจัยอะไรมาอย่างดีนะฮะอุ้ยนะครับรัดไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวกลับไปกินก่อนครับเดี๋ยวมันหมดนี่ก็กินอย่างรวดเร็วครับหิวนี่ครับเดี๋ยวมากินบ้างครับเป็นไงบ้างครับผู้เชี่ยวชาญด้านกินส้มตำบอกว่าความอร่อยนี้อยู่ที่น้ำปลาครับผู้หญิงคนนี้นี่แต่ก่อนเขาไม่ค่อยกินส้มตำนะครับแต่ว่าพอมาเริ่มเข้ากลุ่มนะครับก็พอได้กินสัมผัสปลาครั้งแรกก็เริ่มติดใจมาเรื่อยๆนะครับ
ครับผมจะลองไข่เค็มกับพริกเหลียงนะครับน้องเอาตำราเผ็ดหน่อยนี่มาแล้วนะครับเป็นฟองหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วกินไปตามปกติเลยหมูย่างหมูย่างอ๋อติดจาร์ดไปติดจาร์ดไปโอ้เมื่อกี้เขาพูดว่าอร่อยมากเลยครับมาดูต่อครับก็ถ่ายคลิปเองแล้วเวลามาเปิดดูย้อนหลังมันจะทำให้เกิดความอยากเกิดขึ้นนะครับอันนี้เปลี่ยนมือตามคนใหม่นะครับคนเดิมไปผักสับมากอนะครับนี่ครับตำราน้องโรยพริกกะเหรี่ยงให้พี่หน่อยครับ5เม็ดแฟนพี่เขากินเผ็ดไม่ได้พี่ต้องกินแยกมาถ่ายไม่ทันนะครับคนนี้ก็ติดน้ำปลามากเลยครับหมดต้องรอครบต่อไปครับอันนี้สภาพสังเวียนบนโต๊ะอาหารเนี่ยวันนี้น้องใหม่มาครับตำราวรวมกันเยอะๆบนโต๊ะเรารู้สึกมีพลังครับเดี๋ยวได้มากัน2คนเนี่ยนี่ครับพริกกะเหรี่ยงชอบมากเลยเพราะว่ามันหอมครับก็เลยมีความคิดว่าจะไปปลูกนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จครับเจอหอยทากกินครับนี่นะครับพริกซ้อนไว้ครับเผ็ดมากครับต้องกินต้องตำตามนะครับพริกเขาเดือดไก่ของเรามาแล้วหลังจากที่ลืมติ๊กนะครับมาดูน้องเขาตำส้มตำต่อครับอันนี้น่าจะเป็นตำไทยครับนี่ใส่น้ำปลาไปครับไม่ห่วงเครื่องครับมะนาวช้อนหนึ่งตามด้วยตัวฝักยาวที่หั่นสั้นๆปูครับปูใส่ถุงกลับบ้านครับโต๊ะ
เรานะครับนี่ก็จกกันได้มือเนี่ยครับเมนูขายดีตลอดกาลหมูยอทอดแกงเห็ดแล้วก็ตำยกถาดนี่ก็ตำถาดครับแล้วก็ตำลาวตีไก่ทอดไซส์เล็กแล้วก็อะไรนะหมูย่างน้ำจิ้มแจ่ว588บาทครับอ้อกากหมูขนมจีนด้วยอันนี้ก็เสกซากวิญญาณทั้งหลายแหละนะบรรยากาศปีใหม่ที่เมเจอร์รัชโยธินมาเก็บบรรยากาศปีใหม่นะครับ31ธันวา2019นะครับ